ขณะที่สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยก็หวังบรรจุแข่งขันซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพพร้อมตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะจัดการแข่งขันครับการแข่งขันโบว์ลิ่งในรายการประปานครหลวงไทยแลนด์ทัวร์เริ่มสนามแรกแล้วนะครับที่บรัวริทึมแอนด์โบว์เมเจอร์รัชโยธินวันนี้ซึ่งจัดการแข่งขันทั้งหมด3สนามเป็นการแข่งขันระบบแต้มจริงไม่กำหนดแต้มเฉลี่ยและใช้ระบบแต้มต่อของสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยหานักกีฬาที่ทำคะแนนดี11คนเข้าสู่รอบสเต็ปเรดเดอร์ชิงชนะเลิศต่อไปครับซึ่งทางด้านของคุณสุวลัยสตรูลีเลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพในช่วงเดือนกันยายนนี้โดยมี24ประเทศเข้าร่วมแข่งขันในรายการนี้ก็ตั้งเป้าที่นักกีฬาชายไว้ที่1เหรียญทองนะครับส่วนในเรื่องของ4เกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่7ถึง19ธันวาคมปีหน้ายังไม่มีชื่อของโบว์ลิ่งบรรจุอยู่ในชนิดกีฬาชิงเหรียญนั้นตนก็ยังคงเชื่อมั่นว่าในเดือนกันยายนที่จะมีการประกาศชนิดกีฬาเพิ่มเติมก็จะมีโบว์ลิ่งบรรจุชิงเหรียญอยู่ด้วยเนื่องจากตอนนี้ชาติสมาชิกต่างๆใน Southeast Asia ก็ได้ยื่นหนังสือเข้ามาที่คณะกรรมการ SEA Games เพื่อสนับสนุนให้มีชนิดกีฬาโบว์ลิ่งอยู่ในการแข่งขันและชิงเหรียญด้วยครับสำหรับ SEA Games ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะความหวังของโบว์ลิ่งที่จะถูกบรรจุใน SEA Games เนี่ยคือท่านผู้ใหญ่ท่านก็รับปากนะคะว่าท่านจะช่วยเหลือค่ะน่าจะได้ค่ะน่าจะได้ค่ะคือเราจะประกาศอีกครั้งในเดือนกันยานะคะค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ในเอเชียนเกมมาก่อนแล้วก็โบว์ลิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ในเอเชียนอินดอร์เกมนะคะก็ยังจะเข้าอยู่ในหมวดหมู่ที่จะได้รับการพิจารณาค่ะคือในฐานะของคนโบว์ลิ่งเนี่ยซีเกมมีปัญหามีความสำคัญกับเรามากนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นประเทศของเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแล้วก็มันเป็นรากฐานของการแข่งขันเข้าสู่เอเชียแล้วก็นานาชาตินะคะถ้าขาดตรงนี้ไปเนี่ยรากฐานล่างเนี่ยมันจะสั่นคลอนนิดนึงอะค่ะเลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นการดีที่โบว์ลิ่งจะถูกบรรจุอยู่ในซีเกมส์เพราะกีฬาชนิดนี้ในซีเกมส์นั้นจัดขึ้นมาโดยตลอดยกเว้นประเทศที่ไม่มีสนามแข่งขันเท่านั้นแต่สำหรับประเทศไทยสนามของเรานั้นพร้อมและนักกีฬาก็มีความพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติเพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้กับประเทศไทย